โอเคเรียบร้อยแจ่มมากอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละหัวข้อมารู้จัก eBay ก่อนคืออันนี้เป็นวิกิแล้วกันเขารวบรวมมานะฮะแล้วก็ข้อมูล2061 eBay มีผู้ซื้อจากทั่วโลก170ผมขอเน้นตรงนี้ eBay มีผู้ซื้อจากทั่วโลก170ล้านคนอ่ะถามว่าในเมืองไทยถ้ายุคนี้ก็ต้องพูดถึง Lazada ป่ะอ่ะแล้วถามว่าประเทศไทยมีประชากรกี่คนให้67เลยหรือ70เลยแต่ใน eBay มีผู้ซื้อทั่วโลกมากกว่า170ล้านคนถามว่าตลาดไหนใหญ่กว่ากันใช่ปะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนอกจากเรื่องประชากรผู้ซื้อไม่ใช่เว็บ Alexa เนี่ยเป็นเว็บไซต์จัดอันดับว่าเว็บไหนอ่ะคนเข้ามากน้อยยังไงทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็มาเสิร์ช ebay.com ข้อมูลบอกว่า ebay.com เนี่ยอยู่อันดับโลกอ่ะ41เว็บทั้งโลกอ่ะมีคนเข้าเว็บ ebay เนี่ยอยู่อันดับ41ของโลกลองเทียบกับประเทศไทย Lazadaเราเห็นคนเข้าเยอะนี่แหละเมืองไทยอ่ะที่คนซื้อเยอะข้างบ้านมีไหมซื้อ Lazada ข้างบ้านสั่ง Lazada วิ่งเข้าซอยกันทุกวันน่ะบางคนบอกตื่นจากโทรศัพท์ของเคอรี่เพราะว่าเคอรี่จะโทรก่อนมาหาเราประมาณ9 โมง10 โมงโทรมาละLazada ที่เราฮิตกันเนี่ยอันดับ 1,321 ของโลกนะครับส่วน eBay อันดับ41ถ้าเทียบมันถ้าเทียบเป็นในเรื่องอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็เหมือนว่าตลาดเนี้ยมีคนเดินเยอะแค่ไหนจัดอันดับว่าตลาดเนี้ยมีคนเดินเยอะอันดับแต่ว่าไอ้ที่รวม41ของโลกเนี่ยมันรวมทุกเว็บเลยนะไม่ใช่เฉพาะซื้อขาย Google แต่ถามว่า Google คนเข้ามา google.go.th หรือ google.com มันซื้อขายไปหรือเป็นเว็บเซิร์ชเฉยๆมันรวมหมดนะ41เนี่ยคือถ้ารวมเฉพาะถ้ารวมเฉพาะซื้อขายจริงๆนะแบบเว็บซื้อขายจริงๆเลยนะไปที่เมนู United ก่อนแล้วก็ไปที่ Buy Category แล้วก็ไปอยู่ข้อ Shopping eBay อยู่อันดับ3แต่ Netflix มันก็ไม่ใช่ขายของอีกคือขายแหละแต่มันขายหนังนับไหมล่ะซื้อของขายของอ่ะคนเข้ามาออนไลน์จ่ายตังโอนตังด้วยบัตรเครดิตแล้วก็ส่งของ Netflix จริงๆถ้าเราจะเอามันก็ไม่นับแล้วเขาบอกด้วยว่า Daily Time On Site เนี่ยที่เฉลี่ยแล้วคนเข้ามาเนี่ยใน eBay หรือ Amazon อันดับหนึ่งยกให้เขา Amazon คือ Lazada มันก็ไม่กึ่งๆ Amazon eBay ก็ไม่กึ่งๆAmazon มันจะเป็นแนวพวกเหมือนเป็นแบบลูกค้าเข้ามาแล้วสินค้ามันจะเป็นแนวของซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกินซื้อใช้โดยส่วนใหญ่เลยนะประมาณ90%กว่าแต่ eBay เนี่ยจะมีพวกของเก่าของสะสมแทรกเข้ามาถึง60%ที่ขายได้ประเด็นก็คือว่าถ้าลงทุน Amazon น่ะมือใหม่อ่ะคุณต้องจับสินค้าพวกของซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ระบบเสิร์ชอะไรของมันเนี่ยจะเจอยากกว่าจะเจอได้แล้วก็ต้องลงทุนแต่ eBay เนี่ยเราสามารถหยิบของเก่าในบ้านมาเริ่มขายได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเรื่องการลงทุนเริ่มต้นเนี่ย eBay จะลงทุนน้อยกว่าเยอะยุคนี้นะ Amazon ถ้าจะเอาจริงจังอ่ะเหมือนต้องสร้างสินค้าของตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะมีกฎเกี่ยวกับเรื่องว่าบางทีเราหยิบของเข้ามาขายเนี่ย
ขาเหมือนเรียกจดหมายว่าคุณเป็นตัวแทนหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นซึ่งเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็หยิบข้าวของเขามาขายอ่ะไอดีโดนแบนได้เลย นะครับแต่เนี่ยเทียบเวลาของลูกค้าที่อยู่ในเว็บเฮ้ยคนก็อยู่นานนะ170ล้านลูกค้านี่เข้ามาเฉลี่ยคนละ9นาทีเลยแปลว่ามันก็ต้องมีบางคน 2-3 นาทีแต่บางคนเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงมีไหมอันนี้ไปหาจริงจังนะถ้าหาของซื้อของครึ่งชั่วโมงขึ้นนี่ถือว่าหาจริงจังเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเว็บท็อปไซต์ของโลกถูกปะอีกประเด็นนึงเรื่องค่าครองชีพค่าครองชีพที่เมืองนอกอ่ะทุกประเทศเลยอ่ะประเทศใหญ่ๆเลยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกินมื้อนึงประมาณกี่เยนรู้ป่ะเคยดูนี้รายการดูให้รู้เข้าไปแบบเป็นร้านอาหารไทยเป็นพ่อครัวญี่ปุ่นจานหนึ่ง650ถึง750เยนแต่เขาบอกว่าถูกมากบางคนไปกินเรียกว่าอะไรวะลืมก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นราเมงเอาง่ายๆเฉลี่ยมื้อนึงนะประมาณ800ถึง 1,000 เยนถ้านับง่ายๆ 1,000 เยนบ้านเราก็ประมาณ30กว่าบาทไอ้300กว่าบาทนี่คือราคามาตรฐานหรือถ้า800เยนก็ตีไปสักประมาณ300อ่ะ200ไปๆนี่คือข้าวจานนึงซึ่งบ้านเราถ้าข้าวจานนึงก็50บาทและที่อเมริกาล่ะอเมริกาเฉลี่ยแล้วกินประมาณมื้อนึงถ้าเกิดกินนอกบ้านซื้อกินนะถ้าเป็นพวกอาหารนะไม่ใช่แบบฟาสต์ฟู้ดนะไม่ใช่แบบเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะ10เหรียญโดยเฉลี่ยต่อมื้อน้องข้าวมันไก่ที่เขาไปเปิดร้านข้าวมันไก่ที่อเมริกาเขาขายจานละ8แต่ถ้าเกิดมีเอ็กซ์ตร้ามีพิเศษนู่นนี่ก็บวกเหรียญ2เหรียญก็ประมาณ10มีคลิปบางคลิปคนไทยไปทำคลิปร้านอาหารไทยไปนั่งกินจานละ11เหรียญ12เหรียญนี่คือเป็นเบสิกของที่นู่นไม่พอนะถ้าเกิดพวกกินร้านอาหารมีทิปด้วยนะโดนใช้พนักงานอีก 15-20% ต้องจ่ายเพิ่มอีกประเด็นก็คือที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้ฟีดแบคบางคนบอกขายของต้องมีความน่าเชื่อถือแต่ผมจะทลายกฎความน่าเชื่อถือถามว่าวันนี้มึงใครข้าวจานละ50ถ้าเราเจอของออนไลน์ 2-300 อยากได้กล้าโอนไหมเช็คความน่าเชื่อถือไหมอยากได้มากเลยสินค้าชิ้นนี้ราคาโอน250จะไปตรวจไหมว่าเอ้ยมึงเป็นใครวะเคยโกงอะไรมาหรือเปล่าวะ250เช็คปะเคยซื้อของถ้าราคาเท่าไหร่ในโลกออนไลน์ที่บนเฟซนะไม่เอาผ่าน Lazada นะ Lazada เขาเช็คให้อยู่แล้วตั้งแต่300เงินไปถึง 1,000 กว่าบาทแล้วเช็คไหมก็ดูแค่ว่าหน้าร้านเขาก็สปองไม่อะไรโอ้ยอย่างงั้นยังไม่เรียกว่าเช็คถูกป่ะประเด็นก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าราคาอย่างเงี้ย300ถึง 1,000 บอกตัวเองยังเคยซื้อ300ถึง 1,000 เลยทั้งที่ค่าของชีพบ้านเราอ่ะกินข้าวมื้อนึง50บาทถูกไหมแต่ฝรั่งจริงๆฝรั่งที่เขากินข้าวจานละ10เหรียญได้อ่ะถ้าไปตามคลิปของคนไทยที่เขาเป็นทำร้านอาหารนะเขาเป็นแบบเด็กบอยเลยนะได้วันหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ200ขึ้น200เหรียญต่อวันได้แต่เขาก็ได้ทิปอะไรด้วยไงแต่ถ้าจะไปกินข้างนอกก็ไม่ไหวทุกวันแต่ว่าอ่ะอาทิตย์นึงไปครั้ง2ครั้งวันละตีไปวันละ200เหรียญถ้าเกิดทำงานสัก5วันก็ได้พันเหรียญก็พอไปกินข้าวบ้านนอกไอ้นอกบ้านได้ไหมถูกป่ะเหมือนบ้านเราอะเราก็ไม่ได้กินร้านอาหารทุกวันเพราะร้านอาหารบ้านเราก็ไม่เคยว่าถูกเหมือนกันก็แพงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ NMK มันขึ้นทีกินทีเป็นพันประเด็นก็คือว่ากินข้าวจานละ50ซื้อของ300ได้มันห่างกันตั้ง6เท่าและฝรั่งอะเขากินข้าวมื้อนึงอะคนเดียวแบบนั่งกินคนเดียว10เหรียญถามว่าถ้าเจอของที่อยากได้ประมาณ20เหรียญก็คือข้าว2จานถ้าเป็นเราอะถ้าอยากได้ด้วยอะเราจะมานั่งซีเรียสเรื่องฟีดแบคคนขายมั้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนซีเรียสมากเรื่องฟีดแบคผมอยากบอกว่า
ให้ขายของอยู่ในสโคปประมาณเนี้ย 7-8 เหรียญถึงคือถ้าเกิดเราไปใน eBay บางคนไปขายของเหรียญ2เหรียญอย่างเงี้ยอ่ะถามว่ามันเหมือนกินข้าว10เหรียญเจอของ2เหรียญหรือ1เหรียญอ่ะอารมณ์มันเหมือนเรากินข้าว50บาทแล้วไปเจอสินค้าแม่ง10บาทคือซื้อง่ายมากแต่ถามว่าจริงๆแล้วบางทีเราต้องการไหมหรือแบบเออเอามาก่อนด้วยราคาแม่งขาย5บาท10บาทอะซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้5บาท10บาทแทบจะไปแล้วละตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยไม่มีค่าใช่ไหม5บาท10บาทแต่ถ้ารวมๆกันมันก็ถือว่าเยอะวะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาของขายขาดทุนเพราะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะค่าแท็กกิ้งสมมติถ้าไปส่งถ้าเกิดเปิ้ลส่ง e-pack มันไม่มีแท็กแล้วมันรวมค่าส่งแต่ถ้าส่งไปยุโรปอย่างเงี้ยแท็กกิ้งก็85บาทแค่ค่าแท็กกิ้งเนี่ยยังไม่รวมค่าของค่าน้ำมันวิ่งไปไปรษณีย์ค่าส่งของแค่ค่าแท็กกิ้งก็เกือบ3เหรียญแล้วแล้วกฎหมาย eBay เนี่ยเขาจะมีเรื่องแท็กอะไรอีกไม่แท็กก็ไม่ได้แต่มันไปอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทลายกฎว่าลูกค้าจะมาดูเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องฟีดแบ็กอะเราอยากพึ่งขายของแพงมากในช่วงแรกหาของที่อยู่ในสโคปอย่างเงี้ยกินข้าว2จานก็คือ20เหรียญซึ่งถามว่าของ20เหรียญถ้ามาแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ600ของบางอย่างเมืองไทยเราอาจจะต้นทุนแค่100 200หักค่าส่งไปอาจจะเหลือกำไร100กว่าบาทเออก็ยังพอได้ปะแล้วของบางอย่างถามจริงๆนะของบางอย่างนะเมืองไทยที่แบบขายในเซเว่นขายในโลตัสอะไรพวกนี้บางทีขาย10 20บาทสามารถกำไรต่อชิ้นกี่บาทอ่ะขาย10 20บาทคิดว่าคนเจ้าของหรือเซเว่นเขาจะได้กำไรกี่บาทสุกัสอย่างเงี้ยสุกัสอะไร10บาทนั่นอ่ะแต่ถามว่าถ้าเราเอาซูการ์ดมาขาย eBay เราอาจจะขาย5เหรียญ6เหรียญซึ่งเมืองเราไม่มีเขาอาจจะชอบกินซูการ์ดเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบกินว่าแต่เรามาขาย5เหรียญ6เหรียญกำไรต่อชิ้นเราน่าจะได้มากกว่าเขาได้ป่ะทั้งที่เราก็ซื้อเขามาต่ออ่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะยอดขายไม่ได้แบบมากเท่าเขาเพราะเขาคือลงซูการ์ดลงทั้งเซเว่นมีหมื่นสาขามีโลตัสเอ็กเพรสอีกไม่รู้กี่สาขาใช่ป่ะเขาคือเน้นได้วอลลุ่มแต่นั่นคือเขาร้านใหญ่เรามันเป็นแค่เหมือนซาปัวเอ็นโชห่วยถามว่าคนเข้ามาในร้านเราจะให้ซื้อวันหนึ่งเป็นพันอันเป็นไปได้ไหมอ่ะแต่ถ้ากำไรต่อชิ้นเราอาจจะได้กำไรต่อชิ้น50บาทแค่กำไรยังมากกว่าราคาที่เราซื้อมา10บาทเลย50บาทของฝรั่งก็คือเหรียญกว่าประเด็นก็คือว่าขายให้ฝรั่งกำไรต่อชิ้นเนี่ยมันดีถ้าเราวางเป้าว่าอนาคตแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปสมมติถ้าเราวางเป้าว่าให้ได้กำไรชิ้นละสัก 6-70 เป็นอย่างน้อยตีสัก70แล้วถ้าเกิดอนาคตเราขายออกวันละ10ชิ้นถ้าทำได้ตามขั้นนี้ขั้นต่ำก่อนรู้สึกเป็นยังไงเอากำไรต่อชิ้นเลยนะไม่ได้หักราคาขายนะได้กำไรชิ้นละอย่างน้อย70อาจจะมีชิ้น80บ้าง90บ้าง100บ้างแต่ออกวันละ10ชิ้นอะทำให้ได้สักวันละ10ชิ้นเนี่ยสมมติพื้นฐานสัก 4-5 เดือนทำให้ได้อย่างเงี้ยพอใจมั้ยเออก็ต้องมานั่งหาของกันนะแต่นี่คือวางเป้าอย่างนี้ไปก่อนค่อยๆวางเป้าช่วงแรกมันจะช้าเพราะว่า eBay ขั้นแรกที่เราสมัครเนี่ยมันให้เราแค่10ชิ้นก่อนคือลงได้แค่10แต่พอลงครบแล้วปุ๊บสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ eBay ไม่ว่าจะโทรก็ได้หรือมันจะมีเมสเซจให้เราส่งล่าสุดนี้มีเพื่อนส่งเป็นเมสเซจไปมันให้มา100ลิมิตเลยพอส่งไปปุ๊บมันขยายให้เป็น100เลยก็แล้วแต่แหละใครจะคุยเมสเซจก็ได้แต่ถ้าโทรเนี่ยการันตีเลยช่วงนี้ก็50เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ไม่เท่ากันแต่ลงให้ครบ10ก่อนพอลงครบ10ปุ๊บติดต่อเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราส่งบัตรประชาชนส่งบินน้ำไฟแล้วพอเราส่งผ่านปุ๊บเขาเช็คตรวจสอบอะไรเสร็จเขาก็อนุมัติแล้วเขาจะบอกแกล้งเราว่าลิมิตให้เราเท่าไหร่แล้วทุกๆ30วันต่อไปเราขยันลงให้เยอะเกินสัก 80-90% ที่เขาให้ลิมิตเรามาแล้วเราก็ขอเขาลิมิตที่ได้เนี่ยมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วหลังๆเราก็จะลงของได้เยอะขึ้นช่วงแรกที่มันไม่ใช่ว่าเอ้ยทุกคนมือใหม่ทำไมเป็นไปไม่ได้เหรอที่จะทำเงินหมื่นได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเรื่องลิมิตนี่แหละแต่ถ้าเกิดลิมิตเราเริ่มหลุดมีแบบเอาคิดดูเดี๋ยวเดือนแรกเราลงได้แค่10ชิ้นเดือน
เดือนที่3เราอาจจะลงได้ประมาณ200-300ชิ้นถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์การขายได้ที่เท่ากันรายได้จะเท่ากันป่ะไม่เท่าก็มันลงได้10ชิ้นกับ 200-300 ชิ้นไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกอดทนนิดนึงนะฮะเรื่องลิมิตโอเคนี่เราต้องรอครบ1เดือนเนาะไม่ต้องรอครบในล็อตแรกเนี่ยลงให้ครบ10แล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณติดแล้วนะคุณลงไม่ได้แล้วติดต่อเลยแล้วแต่ว่าจะเมสเซจหรือจะโทรคุยเจ้าหน้าที่คนไทยถ้าไม่ได้ภาษาเลยก็โทรคุยแต่ถ้าได้บ้างก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ในระบบที่มันเด้งขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนได้จาก10นี่แหละขอแล้วมันให้100เลยก็อย่างนั้นก็คุยเมสถ้าเกิดได้ภาษาบ้างก็คุยผ่านเมสเซจบ้างก็ได้นะครับโอเคโอเคต่ออ่ะนี่ก็คือเข้าใจ eBay มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่สมาชิกคนซื้อของเนี่ยมีมากกว่า170ล้านคนเนี่ยคนไทยนะที่เล่นเน็ตนะเอาคนไทยเล่นเน็ตนะประมาณตอนนี้50ล้านคนไทยที่เล่นเน็ตนะเล่น Facebook แต่ไม่ได้บอกว่าซื้อนะแต่ถามว่าซื้อก็เยอะไหมเราเห็น Lazada วิ่ง Curly วิ่งเรายังซื้อเลยเพื่อนข้างบ้านรถ Curly นี่วิ่งกันให้พลาดเลย Curly นี่กำไรเติบโต3ปีนี่แบบเบิ้ลๆๆเลยนะนะฮะแต่ eBay มีสมาชิกผู้ซื้อตั้ง170ล้านนะครับนี่คือความน่าสนใจที่เรามาขายมันแล้วก็ของที่บางอย่างอ่ะขายไม่ได้ในเมืองไทยอ่ะเอามาขาย eBay ได้เยอะแยะเลยนะโอเคหัวข้อต่อไปเทเลพีคเทเลพีคเนี่ยแต่ว่าพอคนที่เริ่มทำ eBay เนี่ยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะมันก็เหมือนคนที่แบบว่าบางคนที่แบบมีเงิน 30,000 40,000 50,000 100,000แล้วก็จะมาพิมพ์ใน Google ว่าขายอะไรดีจริงไหมซึ่งเป็นคีย์ที่คนชอบพิมพ์มากเลยขายอะไรดีไม่รู้จะขายอะไรถามว่าถ้าเกิดมันมีเว็บอยู่เว็บนึงนะแล้วมีคนที่แบบอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะมาโพสต์ในเว็บนี้แล้วก็มีพ่อค้ารอจ้องอยู่เลยแล้ววันนี้ฉันอยากได้เมาส์ของ Mac มีใครจะปล่อยมือสองบ้างมาโพสต์ปั๊บถามว่าเว็บอย่างนี้ดีไหมมันก็เหมือนมีคนมารอซื้อปะแต่ก็ถามอีกว่าสินค้าบางอย่างถ้ามันเคยขายได้แล้วเหมือนตาช่างอย่างเงี้ยตาช่างก็คิดว่าน่าจะขายได้เรื่อยๆป่ะถ้ามันเคยขายได้แล้วถามว่ามันมีโอกาสขายซ้ำได้ไหมถูกป่ะประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งที่เราจะหาสินค้าขายดีเราจะใช้ยังไงคิดง่ายๆเลยแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันขายได้ซึ่งเทเลพีคเนี่ยมันจะเฉลยให้เราฟังว่าอะไรขายได้บ้างนะก็เข้าเมนูนี้เลยง่ายๆ research แล้วก็เลือก category research พอล็อกอินเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกอยากให้เปลี่ยนจาก total sale เป็น total sold sale แปลว่ากำลังขายได้ไม่ได้จบไม่รู้แต่ว่า sold คือขายได้แล้วมันจะเรียงหมดหมู่อะไรตามแบบที่ขายได้สีจะบ่งบอกถึงความฮิตเรื่อยไปเรื่อยๆแต่หมวดใหญ่อ่ะมันเยอะหมวดใหญ่มาหลายตัวไอ้ที่มันเป็นสีเทาอ่ะมันก็ยังขายได้แต่เราจะมาดูหมวดท็อปก่อนอันดับ1เสื้อผ้าแน่นอนนะครับเป็นปัจจัย4แล้วก็เป็นแฟชั่นอันดับ2โอ้จิวเวลรี่วันนี้แซงเว้ยจิวเวลรี่นะครับแล้วก็มีแฟชั่นกับไฟต่างกันยังไงไฟคือทองเงินหรืออะไรที่มันแพงๆแต่แฟชั่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอาเชือกมาร้อยเป็นกำไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถือเป็นแฟชั่นได้นะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นหมวดโฮมแอนด์การ์เด้นนะฮะพวกของตกแต่งในครัวของตกแต่งบ้านโฮมเดคอร์ซึ่งบ้านเรามีเยอะไหมก็ได้หมวดคอลเลกเทเบิลนี่เป็นของเก่าของสะสมซึ่งไอเนี้ยเด่นเลยแล้วบ้านเราก็มีให้หยิบมาขายเยอะพอสมควรที่น่าสนใจHealth and Beauty หมวดเนี้ยน่ากลัวเพราะว่าฝรั่งนะมันกินแมคโดนัลด์จนอ้วนอ่ะมันก็ฟ้องว่ามึงทำให้กูอ้วน
ทั้งที่มึงไปซื้อมึงไปซื้อเองกินเองแล้วบ้านเราเพิ่งมีข่าวครีมกวนครีมที่แบบแม่งไม่มีอย.อะไรเลยมึงเอาไอ้ที่อะไรก็ไม่รู้มากวนใช่ป่ะแต่แพ็กเกจจิ้งมันดูเป็นไงด้วยสวยเลยแหละถูกป่ะซึ่งทำที่นี่แหละดอนเมืองประเด็นคือเราจะเสี่ยงเอาไอ้ตัวนั้นน่ะมาขายหรือไม่แนะนำถ้าขายเฮมบิวตี้พูดตรงๆนะเอาชัวร์นะของในเซเว่นก็ได้อะแท่งใหญ่อย่างน้อยของในเซเว่นเขาผ่านมาตรการอะไรไหมยังหรือของเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ได้แบรนด์ดังๆเลยยิ่งแบรนด์ดังๆนี่ฝรั่งรู้จักปะเออนะครับเอาแบบนั้นดีกว่าแต่เดี๋ยวจะบอกเทคนิคว่าเฮ้ยแล้วแบรนด์ดังๆมันก็แพงนะแล้วมันจะขายได้ยังไงมันมีวิธีนะครับถ้าเกิดสนใจเป็นสายนั้นแล้วก็หมวดเด่นๆอีกตัวนึงก็จะเป็นแนวทอยแอนด์ทอมบี้นะครับทอยแอนด์ทอมบี้ส่วนหมวดอื่นสีเทาก็ดูได้นะขอยกตัวอย่างทุกครั้งเลยนะฮะก็คือหมวดของใกล้ตัวหน่อยเนี่ยสีเทาแต่เป็นหมวดแอนทีคของเก่าแล้วก็ดังต้นเลยนะอาเซียนแอนทีคของบ้านเราเลยเอเชียนแอนทีคนะฮะส่วนเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยเข้ามาดูนี้ก่อนเซาท์อีสต์เอเชียใกล้ตัวแล้วก็เป็นอะมูเลตคือพระเครื่องซึ่งของบ้านเราเลยนะครับเพนติ้งก็มีหน้ากากก็มีหรือนี่เป็นแบบองค์พระตั้งบูชาก็มีนะครับเข้าอะมูเลตพอเราเข้ามาแล้วนะก็คือขั้นแรกก่อนดูหมดใหญ่ใช่ปะพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีซอยย่อยใช่ปะพอเข้าซอยย่อยปุ๊บเราก็จะเจอสินค้าที่เขาบอกแล้วว่าเฮ้ยขายได้นะจริงเปล่าไม่รู้นะแต่ประเด็นคือมันขายได้แล้วก็โซคือ yes แล้วก็ถ้าเกิดเป็นประมูลก็ราคาเริ่มประมูลแล้วก็ราคาจบมีบอกจบวันไหนประมูลกันกี่ครั้งเนี่ยมีบอกหลวงพ่อไม่กล้าอ่านเดี๋ยวกลัวอ่านผิดกดที่ชื่อมันก็จะเด้งไปที่สินค้าเลยนะครับมาชิ้นนี้ประมูลด้วยกดไปดู38บิตได้เลยเริ่มประมูล 0.99 มีคนสู้ๆๆๆจนเกือบที่50เหรียญประเด็นก็คือโอ้ความต้องการบิตกันขนาดนี้ถามว่าถ้ากูมีบ้างแล้วต้นทุนดูแล้วโอเค50เหรียญ50เหรียญตีง่ายๆก็1,000มี 1,628 อ่ะถ้าเรามีบ้างต้นทุนไม่ถึง 1,000 หักค่าส่งแล้วยังไงก็ฟันอยู่แล้วก็ปล่อยได้ปล่อยให้บูชาได้เอามาเสิร์ฟไอ้เอามาหาขายใน eBay ได้ถามว่าแย่งกันขนาดนี้สินค้าเรามีโอกาสที่คนจะเจอแล้วเข้ามาหยิบบิดแย่งไหมนี่คือความต้องการของตลาดปะสินค้าที่ขายได้แล้วมันมีโอกาสมีคนมีชิ้นใหม่เข้ามาวางแล้วมีโอกาสที่คนจะมาซื้อไหมถ้าเราดูแล้วมันมีกำไรสำหรับเราเอ้ยดูแล้วเรารับมาเท่านี้จะมีอยู่500ต้นทุนหากค่าส่งไป400 900ขายได้1,600เราอาจจะเริ่มประมูลสักไม่ต้องเอาแบบเขาโหดเกิน 0.99 เราอาจจะประมูลสัก900อะแล้วถ้าเกิดคีย์เวิร์ดมันดีสินค้าคนต้องการอยู่แล้วว่าแล้วมันเคยขายได้ตั้ง1,600โอกาสที่มันจะขึ้นจาก900มีสูงป่ะประเด็นก็คือเจลพีคมันจะทำให้เราเห็นสินค้าที่มีประวัติการขายได้บน eBay เพราะฉะนั้นมันก็เมคไอเดียให้เราได้ไหมและมันมีทุกหมวดนะอันนี้เป็นแค่หมวดสมมุติว่าเข้ามาในหมวดพระเครื่องก่อนแต่ถามว่ามันมีหมวดอื่นอีกไหมฝรั่งเขาก็สนใจเรื่องพระเครื่องโอ้ยเอาเป็นว่าคนในโลกมีตั้งกี่พันล้านคนคนในโลกมีตั้งกี่พันล้านคนถามว่าเอาเดี๋ยวนี้เราเห็นข่าวปะว่าฝรั่งเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาแล้วถามว่าฝรั่งมันก็สนใจเรื่องเครื่องรางไหมแล้วเรายังสนใจเครื่องรางของฝรั่งไหมคนไทยเครื่องรางฝรั่งบ้างมีไหมก็น่าจะมีไหมฝรั่งที่มันสนใจ UFO ยังมีคนที่สนใจ UFO ปะก็มี
แล้วถามว่าแม่งคนตั้งกี่พันล้านคนทั่วโลกมันจะไม่สนใจพระเครื่องใครบ้างหรอหรือเขาอาจจะเคยมาเคยดูสารคดีหรือเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นเนาะอาจจะกลับไปแล้วสนใจอยากซื้อได้ไหมมันมีทุกอย่างจริงๆมันจะเห็นได้ว่าของบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเออยังเอามาขายได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราขยันเนี่ยเข้าไปแม่งทุกหมวดไล่ไปทุกหมวดเลยว่าหมวดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างเราอาจจะเจอสินค้าใกล้ตัวเราได้ป่ะนี่คือตัวแรกก็คือมาแบบไม่ต้องมีไอเดียเลยมาแบบแบงค์ๆแบบผมชอบเลยทั้งมาแบบแบงค์ๆไม่มีความคิดอะไรอ่ะเออแล้วก็นั่งไล่จิ้มไปแล้วหรือเอาอาจจะดูชื่อก่อนว่าเออสินค้าแนวนี้เราก็รู้จักนะเอออะไรพวกนี้ตลาดรู้แหล่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเอออะไรที่มันขายได้แล้วก็กดเข้ามาดูเจอตัวไหนน่าสนใจเราอาจจะเอาลิงก์มาเก็บไว้ใน Excel แล้วก็ไว้ใน Google Drive ไว้ในแอป Google Drive วันหลังอ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปในแอป Google Drive แล้วก็เจอไฟล์แล้วก็เปิดผ่านไฟล์ Excel ได้ปะมีอยู่แล้วปะ Word Excel ในมือถือเดี๋ยวนี้มันมีให้ลงหมดอยู่แล้วใช่ปะเสร็จแล้วพอเราวางไว้ใน Google Drive ข้อดีคือเปิดทางคอมก็ได้เปิดทางมือถือก็ได้บางทีเราไปเจอแบบไปเดินไงไปเดินตลาดละเฮ้ยเหมือนที่เคยเห็นเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้า Google Drive ก่อนพอกดที่ไฟล์ Excel อ่ะมันก็จะดีดมาที่แอป Excel เองแล้วในมือถือเราเห็นทันทีไม่ต้องมานั่งหาคอมเปิดอยู่ให้มันเสียเวลาตัว Google Drive นี่มันคือ Google Drive ต้องไปลงทะเบียนก่อนมันจะให้เรามันเป็นคลาวด์อ่ะก็คือสามารถที่จะเอาไฟล์ไปฝากมันได้ถึง15กิกเหลือๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงแอป Google Drive ในมือถืออ่ามันก็คือจะผูกกันหมดเลยเปิดทางคอมก็ได้แล้วก็เออเฮ้ยกำลังเดินตลาดเฮ้ยเหมือนเคยเห็นว่าแต่นึกไม่ออกก็สามารถที่จะเข้าไปใน Google Drive ก่อนแล้วจิ้มที่ไฟล์ถ้าเกิดเราลง Excel อยู่แล้วอะมันก็จะดีดมาที่แอป Excel เองอ่าแล้วเราเมมเป็นลิงก์เป็นภาพสินค้าอะไรได้ปุ๊บเราจิ้มที่ลิงก์ปุ๊บมันก็จะเด้งเออเฮ้ยเคยขายได้ว่ะหรือเราอาจจะเซฟเป็นภาพก็ได้แคปเป็นภาพก็ฝากไว้ใน Google Drive แต่ว่าแบ่งเป็นหมวดก็ดีไม่งั้นถ้าเกิดภาพมันเยอะมันจะแบบงงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเดี๋ยว Telepeak จะมีเรื่องคีย์เวิร์ดอีกตัวนึงนะถ้าเรานั่งเข้ามาใน Telepeak เนี่ยแล้วก็จิ้มไปเรื่อยเนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรบ้างมั้ยเนี่ยหมวดคาสเซ็ตยังมีเลยทันคาสเซ็ตมั้ยคาสเซ็ตยังมีอ่ะโอ้โหแล้วบอกเลยว่าราคาดีมากนะฮะเอาเฮ้ยท็อปเลเวลแคตตาล็อกเซอร์รี่วัตติเวทนั้นเพอร์มิตไม่เป็นไรมีเรามีลิงก์อื่นกดดูได้ทางบทเป็นคอมไม่ได้เฉยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเครื่องมือตัวแรกนะที่มีให้นะครับจะบอกว่าเทเลพีคเนี่ยนะถ้าไปสมัครเองนะรายปีนะเอาเครื่องมือหาของแล้วก็คีย์เวิร์ดนะปีนึงประมาณ 6,000 แล้วแต่คาสนี้เอาไปใช้1ปีนะฮะ1ปีปกตินะโอเคก็ขยันเข้ามาแล้วก็ไปที่ research category research นะแล้วก็ไล่ดูไปเยอะๆเลยดูเป็นไอเดียนะครับต่อมาเครื่องมือช่วยตัวที่2อันนี้ผมจะทำเป็นลิงก์ให้ที่ส่งไปให้เมื่อกี้เรียงหมวดไม่ให้เหมือนกันเรียบร้อยอ่ะมีไปคาสเซ็ตหน่อยเมื่อกี้มันมีคาสเซ็ตแต่ Inner Therapy เข้าไม่ได้ของเราเข้าได้ด้วยที่ไหนวะนี่อันนี้คาสเซ็ตอยู่ไหนวะใช่หรออ่ะมีคาสเซ็ตปึ๊บกดเข้าไปคาสเซ็ตใช่ปะสีเขียวนะบน eBay เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายเขียนว่าโซซึ่งผมเซตให้แล้วโซแปลว่าขายได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโอ้ไมเคิลแจ็คสัน Hear the World จะขายถูกอ่ะค่าส่งอีก8เหรียญนะยังพอดีบียอนเซ่บียอนเซ่ทันรุ่นคาสเซ็ตเดียวไม่ตั้งแพงเลยโหชิ้นนี้ Dead or Alive ญี่ปุ่นเหรอไม่รู้อะแต่เขาใส่คำว่าแรด้วยแล้วตั้ง99แล้วมีคนซื้อป่ะถามว่าถ้าใช้เทปอย่างนี้มันตั้งขายเมืองไทยจะขายได้ไหม99เหรียญเนี่ย
บางคนเก็บจนเน่าไงอย่าเก็บให้มันเน่าเลยเอามาปล่อยขายดีกว่าเนี่ยก็คือสีเขียวก็คือขายได้นะครับเนี่ยก็คือลิงก์ให้ทุกหมวดแล้วหรืออย่างเงี้ยพักเครื่องนี้ก็มีนี่เจนแอนทีลิงก์ลิงก์มีแบบของฝรั่งด้วยของของฝรั่งก่อนนี่มันก็มีหมดนะไชน่าก็ถือเป็นฝรั่งนะเป็นต่างชาตินะครับวินเทจอันนี้แต่ว่าไอ้คนขายอยู่ US นะมันขายอะไรวะวินเทจไชนีสซีลสแตมป์เอ็นกราฟสโตนแฮนเดิลเปเปอร์เวิร์กมาร์เบิลคัลเลอร์อะไรมันก็ไม่รู้อ่ะนี่ของอันนี้ขายพวกนี้ต้องระวังแตกนิดนึงเนี่ยแต่บางทีขายเหรียญ2เหรียญพี่จีนเขาแบบพี่จีนเขาจะมีมาตรการบางอย่างให้ส่งฟรีด้วยอ่ะมันก็ได้เปรียบมันก็มานั่งขายของขำบ้างโอ้ชิ้นนี้400เหรียญเป็นหยกควีนนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่คีย์เวิร์ดมันโคตรสั้นเลยอ๋อนี่มันแปดเป็นประมูลวิ่งมา400เหรียญด้วยประเด็นก็คือบางทีนะเราอาจจะเห็นสินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราแต่เราแบบไม่รู้คุณค่าหรือราคาบ้านเรามันเล่นแพงไม่แพงถูกปะเสร็จแล้วว่ามันอาจจะมีอีกกลุ่มนึงอีกที่นึงของโลกอ่ะที่เขาเล่นกันแล้วราคามันแพงแล้วคนมันเห็นมันความมาแย่งนี่คือข้อดีของ eBay ไงที่มีประชากรอยู่ในนี้170ล้านคนที่พร้อมเข้ามาซื้อแต่ถ้าของห่วยๆมีบ้างก็ไม่ต้องสนใจมันเราเล็งเฉพาะของที่มันดูเป็นไงได้ราคาเนี่ยทำให้หมดหรืออ่ะอย่างในไทยก็กดอ่ะในไทยเหล็กไหลนาคาแอดแท็กกู๊ดลักขายได้9เหรียญทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นเหล็กไหลเลยเดี๋ยวมาขายฝรั่งมีด้วยแหวนเหล็กไหลก็9เหรียญนี่อะไรวะเนี่ยเบียเกตะกุดหลวงพ่อเพิ่มวัดคลางไม่อยากอ่านเดี๋ยวอ่านผิดเออโหจะขายได้32อันนี้อะไรวะกาฝากไทยเป็นแดงเมล็ดต้นกาฝากเหรอเป็นนี้เหรอไม่รู้อ่ะพวกเหรียญ2เหรียญข้ามไปเลยไม่ต้องมองเชื่อไหมเจ็ดคัลเลอร์นากาอายแต่ได้10เหรียญค่าส่งอีก3เนี่ยก็คือเอามาขายครับเนี่ยก็คือแต่มันอยู่ที่เรื่องโม้ด้วยแหละบางอย่างฝรั่งมันก็ไม่รู้หรอกไปเห็นปุ๊บเออมึงโม้ดีไว้เสร็จกูซื้อนี่หลวงพ่อโตวันละครั้งนี่ก็คือเป็นสินค้าที่ขายได้แต่ว่าถ้าของที่มันดูแล้วขายไม่ได้มูลค่าอะไรแล้วก็ข้ามๆไปนะแต่ลิงก์เนี่ยคือที่ทำให้ทุกชิ้นนี่ก็คือขายได้หมดแล้วก็ดูเป็น NDA ได้อีกหรืออย่างชุดจริงเลยนะว่าเนี่ยชุดเซซิลี่ดีกว่าโอ้สิ่งนี้อย่าไปเชื่อนะคิดเจนดีออร์กลัวปลอมไอ้นี้กระเป๋าอะไรเป่าหนังอยากอะไรสักอย่างมันไม่บอกไอ้พวกที่มันใส่ยี่ห้อแบรนด์นี้อย่าไปยุ่งนะเพราะนี่มันจับหมดไอ้พวกนี้ก็เสี่ยงโอ๊ยหมุนนี้ไม่เวิร์กเว้ยเสื้อผ้าก็ได้เนี่ยอ่ะไอ้นี่ยูกินี่ของยี่ห้อแต่ของยี่ห้อถามว่าขายได้ไหมขายได้นะแต่1ยี่ห้อนั้นต้องเป็นของแท้2ต้องไม่ติดในหมวดสินค้าห้ามขายก็คือเวอร์โลถ้าสินค้านั้นอยู่ในเวอร์โลแบรนด์นั้นห้ามยุ่งเลยนะถ้าติดอยู่ในเวอร์โลนะห้ามยุ่งแล้วก็ ID เราต้องอยู่มาอย่างน้อย3เดือนบวกกับขายมาแล้วได้ฟีดแบคมาแล้วอย่างน้อยสัก30ฟีดแบคเราสามารถขายของมียี่ห้อขายไนกี้อะไรได้หมด
แต่ต้องขายของแท้นะไม่ใช่พอได้สิทธิ์แล้วมาขายของปลอมนะครับตัวนี้เบาไหมเออค่าส่งก็ถูกมากแล้วถ้าไปตามโบเบก็ราคาไม่แพงแต่จะต้องลงทุนหน่อยตัวนี้ยี่ห้อไอเซมิยากิเนี่ยชุดไทยก็มีคนขายไอ้ตัวนี้ไม่เคยเห็นดีไซน์นี้ชุดนี้ก็ราคาดีไอ้นี่กระโปรงปะชั้นในปะไม่รู้เนี่ยครับก็คือกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นเขียวละมีทุกหมดทำให้แล้วนี่คือลิงก์หนึ่งนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกับเทเลพีกอ่ะว่างๆเข้ามาก็กดเข้าไปดูนะครับวันนี้ต้องระวังหน่อยอันนี้แล้วกัน advertise เนี่ยโค้กคอฟฟี่เข้ามาอ่ะมีคนซื้อป่ะล่ะแต่นี้ต้องระวังเรื่องน้ำนะเออต้องดูก่อนว่าเขาขายแบบเอาน้ำออกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไปรษณีย์เขาจะไม่รับเกินน้ำ100ซีซีเก่าตาบับบางทีไปซื้อมาสะสมไอ้นี่ตุ๊กตามิชลินนี่โคตรขายดีเลยอันนี้ชัวร์ส่งได้19เหรียญอันนออันนน่าจะขวดปีใหม่ด้วยนะโคคาโคลไอตัวดาวบัตเทิลฟอร์มไทยแลนด์เบปซี่โคล่าไข่บาจีซื้อวะ แต่ขวดนี้มันต้องคืนเนี่ยเหมือนเขาต้องจ่ายมัดจำไว้ด้วยนะร้านอาหารเนี่ยเอาไปไม่ได้ขวดอะ จะขายได้แพงดีวะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีน้ำแน่นอนมีคนบ้าซื้อ มีแก้วตาบักโคดโคดโค้กแปลกเลยเบปซี่ขายแพงกว่าโค้กปกติโค้กขายดีกว่าเบปซี่หรือคนเอาขายแต่โค้กไม่ค่อยมีเบปซี่นี่บัตรสตาร์บัคนี่ก็กระเป๋าขายแพงกว่าใบไลน์ก็มาไอ้นี่พากันเปื้อนสตาร์บัคพี่ลองก็มาเห็นไหมขายได้หมดเลยแม้กระทั่งอะไรเธออยู่แถววงการนี้บ้างไหมไม่อยู่เหรอที่เล่นที่เด็กมันนั่งเทรดกันนะยูกิอย่างเงี้ย12เหรียญโอ้ยใบนี้ราคาดีเว้ยอันต้าแลนี่ Magic The Gathering นะฮะการ์ด Magic The Gathering Silver Drop Card Book Promo Thailand มูลค่าใบนี้ขายได้ถึง 1,000 กว่าบาทใบเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะไอ้คนเล่นจะรู้กันมันมีมูลค่าแต่ละใบไม่เท่ากันบางใบอ่ะถ้าเกิดแบบว่าเหมือนแบบมันทำให้พลิกเกมได้อ่ะแบบเออทำให้ศัตรูตายราบคาบราคามันก็จะดีคนก็จะหากันเป็นร้อยเหรียญก็มีนะถ้าหากันนะเป็นพวกๆที่หากันเนี่ยหรือขายมันเป็นบล็อกเลยอยู่ไปลุ้นเอาแล้วกันไปโอ้โหทำมาเป็นกระเป๋าพี่ก็ซื้อกันใบกลางๆก็จะประมาณ 7-8 เหรียญ 10 เหรียญบางบ้านนะเคยมาเรียนคุณแม่พอเห็นลูกไม่เล่นละแพ็คเรียกซาเล้งมาขายส่งซาเล้งไหมทั้งแพ็คทั้งกล่องเอามาแจกๆเรียงๆดูไล่ดูนะใบนี้ราคาเท่าไหร่ใน eBay มาโพสต์ปุ๊บนะหาเงินได้หลายร้อยเหรียญนะอะเทียบกับซาเล้งแล้วกลายเป็นยังไงเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าของบางอย่างพูดเลยนะในเมืองไทยอะถ้าเกิดเราดูแล้วเออมันมียี่ห้อนอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะหรือเป็นดูแล้วเป็นของที่มันเทรนด์สะสมอะเราไม่จำเป็นต้องทิ้งเลยก็ได้ค่อยๆทยอยประกาศขายประกาศขายได้เงินมาหลายเท่ามากกว่าเอาไปทิ้งอีกนี่ยังเปิดหมวดไม่หมดนะ
อันนี้ผมก็ชอบอันนี้ไม่ได้ทิ้งเห็นมันได้งูมันก็มาขายสรุปของไม่ให้ขายอีเบย์เยอะไหมตัวไอ้นี่เราปล่อยคลิปฟรีอยู่เราก็เลยไม่กดให้หมดแต่ถ้าอยากรู้ถ้าไปกดเนี่ยไอ้นี่ไอ้หมุนนี่ก็มันเราไปกดดูมิลิทาเลียเปเปอร์ก็มันโปสการ์ดแต่โปสการ์ดส่วนใหญ่จะเป็นของนอกแต่ของไทยก็มันเยอะนี่ขายเยอะเป็นไอเดียนี่ก็คือตัวที่สองตัวแรกเป็นเทเลพีคตัวที่สองก็คือเป็นลิงก์ที่ทำให้แล้วก็จะมีลิงก์เวอร์ชันสองด้วยอันนี้ก็คล้ายๆกันเนื่องจาก eBay มันเปลี่ยนมันเรียงหมวดหมู่ใหม่ก็เลยต้องทำอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะแบ่งชัดเจนเลยว่าเอาแบบเฉพาะเจาะเลยสินค้าไทยชัวร์เลยหรือส่งให้แล้วในไลน์มันจะมีเขียนว่าเทเลพีค ID password แล้วก็ลิงก์ขายดี12เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยที่พาร์ทหนึ่งเนี่ยที่เบสตัวเนี้ยอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราใช้เทเลพีคดีเข้าเป็นกดคลิกดูเป็นหรือลิงก์ง่ายๆกดเข้าไปดูปุ๊บกดดูเยอะๆถามว่าเราน่าจะเห็นของมาขายอีเบย์ได้ไงเราไม่ต้องไปตัดราคาเขานะขายราคาตลาดเครื่องมือตัวนี้ผมทำเองแต่ถ้าให้มูลค่ามันก็ตีไปทั้งปีละ 3,000 บาท สองตัวเทเลพีคบวกไอ้นี้ก็ 9,000 แล้วแพงกว่าค่าเก็บเดี๋ยวจะมีเครื่องมืออื่นอีกเครื่องมืออื่นอีกตัวอีกตัว 12,000 แต่เก็บรวมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะก็ถึงขั้นถามกันเลยว่าส่งไอ้ที่ส่งไปแล้วอยู่ไหนใช่มั้ยส่งไปแล้วอยู่ในไลน์แหละเดี๋ยวไปดูได้นะครับเดี๋ยวไปดูได้นะหัวข้อต่อไปเนื่องจากคนนี้รอไลฟ์หน้าจอขอเช็คหน่อยดิมีคนดูเยอะป่ะเนี่ย6คนเลยบางหัวข้อเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อเลยโอเคต่อเรื่องเทคค่าธรรมเนียมก่อนแล้วกันเสิร์ชใน Google ได้เลยนะฮะว่า eBay ฟรีดูจองก็ได้อันนี้นั่งเรียนไม่เรียนเลยมากเนี่ยเสิร์ชง่ายๆว่า eBay ฟรีส่วน PayPal ก็ PayPal ฟรีกดลิงก์ได้เลยeBay เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียม2ตัวก็คือค่าวางกับหลังขายแต่ค่าวาง eBay บอกอีกว่าใน1 listing เนี่ยที่เราวางสินค้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราให้คุณวางฟรี50ครั้งแต่ว่าเอ้ยเราวางชิ้นแรกปั้งวางชิ้นที่2ปั้งแต่อันสมมติครั้งแรกเราติด10ชิ้นยังไงก็อยู่ในโควต้าฟรีอยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าเอาเราโทรไปขยายลิมิต eBay ให้เราตั้ง100เรามีโอกาสที่จะวางเกินไหมที่เกินในเดือนนั้นๆน่ะครั้งที่51อ่ะ eBay จะเก็บ 0.35 บาทเซนก็ตกประมาณ12บาทจากที่51ขึ้นวางขายนะไม่ใช่ว่าลิมิตนะคนละตัวนะลิมิตกับวางนี่คนละตัวนะวางขายครั้งที่51ขึ้นไปแต่พอขึ้นเดือนใหม่ปั๊บเขาก็จะรีเซ็ตอ่ะวางอีกใหม่50ชิ้นฟรีนะครับ
ตัวนี้ขายไม่ได้ขายได้ eBay ไม่สนกูเก็บหมดต่อมาอีกตัวนึงก็คือ Final Fee Final Fee ก็คือถ้าเกิดว่าขายได้ eBay บอกว่างั้นฉันขอแบ่ง10% นะของราคาที่ขายได้ประเด็นก็คือการขาย eBay มันหลักๆมันจะมีอยู่2แบบก็คือขายแบบประมูลกับแบบ Buy It Now ใช่ป่ะการขายแบบประมูลเนี่ยมีโอกาสแม้แบบเฮ้ยตั้งสมมุติบางอินทิเมื่อกี้เราเห็นนะตั้ง 0.99 วิ่งไปถึง50เหรียญใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะจบที่50เหรียญก็ต้องแบ่งให้ eBay 10% ก็คือ5เหรียญก็จะตกท้องเราเหลือ45ส่วนBuy It Nowมันราคานั้นอยู่แล้วสมมุติเราตั้งขาย20นะเราตั้งขาย20มีคนมาซื้อก็หักเข้าไป2เหรียญนี่คือส่วนของ eBay ด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนับประมาณ 10% ง่ายๆแต่พอขายได้แล้วลูกค้าก็ต้องโอนเงินผ่าน PayPal ให้เราอีกก็จะมี receive eBay eBay paymentซึ่งเรามือใหม่คนส่วนใหญ่มือใหม่ก็ยังขายไม่ได้เยอะอ่ะก็ตีไปบรรทัดแรกเลยก็คือขายไม่เกิน 180,000 บาทต่อเดือนเขาก็จะเก็บเรทเราอยู่ที่ 3.9% แปลว่าถ้าเกิดซื้อขายสำเร็จจบลูกค้าต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วลูกค้าก็โอนตังค์ให้เราผ่าน PayPal ซึ่งเงินก้อนนั้นเนี่ยมันก็จะชาร์จเรา 3.9% ประเด็นก็คือถ้าขายได้อ่ะแต่มันก็แฟร์ที่ว่าต้องขายได้ก่อนถ้าขายได้ต้องแบ่งให้ eBay 10และ PayPal 3.9 เงินก็หายไป 13.9% แต่ PayPal บอกอีกว่าโอนครั้งนึงเนี่ยนอกจาก 3.9 แล้วนะฉันขอแบ่ง11บาทคือจริงๆไอ้ PayPal นี่มันจะเก็บอีก30เซนด้วยทุกๆการโอนแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราขาย2เหรียญ30เซนถือว่าเยอะไหมสมมติราคาสินค้าเราขาย2เหรียญพวกที่ขายเหรียญ2เหรียญเนี่ย30เซนถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเราขาย100เหรียญสินค้าชิ้นนั้นบังเอิญขายได้ร้อยเหรียญ30เซนเป็นไงนิดนึงมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัว11บาทเนี่ยมันเป็นฟิกคอสซึ่งคนทั่วไปคงไม่ขายเหรียญ2เหรียญหรอกจริงไหมอย่างน้อยเราก็ขาย10เหรียญอ่ะ10เหรียญ30เซนก็ยังโอเคป่ะซึ่งมันจะมาตีเป็นเปอร์เซ็นต์ลำบากแต่ว่าเอาง่ายๆคนส่วนใหญ่ก็จะตีประมาณสักค่าธรรมเนียม eBay PayPal เนี่ยจะโดนบางคนส่วนใหญ่ก็จะคิดที่ 15%ก็คือไอ้ 13.9 เนี่ยกับบวกอีก 1.1% เนี่ยปัดไปเลยเป็น 15% แปลว่าราคาที่เราตั้งขายเนี่ยถ้าขายได้เงินจะตกถึงมือเราประมาณ 85% ซึ่ง 85% เนี่ยเราไม่ได้หมดนะขายของเรามีทุนต้นทุนของป่ะขายอะไรมีต้นทุนค่าส่งมั้ย 85% ที่หัก 15% ไปเนี่ยเราก็ต้องมาลบค่าของลบค่าส่งก็จะออกมาเป็นกำไรซึ่งกำไรตัวนี้เราแฮปปี้ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ากำไรตัวนี้ไม่ควรจะต่ำกว่า 20% ของราคาตั้งขายก็คือสมมติถ้าเราตั้งร้อยหนึ่งกำไรอย่างน้อยก็น่าจะได้20บาทก็คือแต่ว่า100นี่ต้องหัก 15% ก่อนนะหักค่าของก่อนนะหักค่าส่งก่อนนะออกมาเป็นเท่าไหร่ของราคาตั้งแต่อย่างน้อยน่าจะได้สัก 20% จะดีทำธุรกิจต่ำกว่านี้ก็เหนื่อยส่งเหนื่อยแต่จะมากกว่านี้ก็ดีซึ่งส่วนใหญ่ของที่มันหายากอ่ะของเก่าอ่ะมันมักที่จะได้มากกว่าถูกป่ะแต่ส่วนใหญ่ของที่มันขายเรื่อยๆอาจจะได้กำไรไม่ได้เยอะเท่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นสูตรที่เราต้องคิดก่อนขายนะซึ่งคนส่วนใหญ่นะจะไปพลาดไอ้ตรงค่าขนส่งลืมคิดตรงนี้แล้วพอขายได้ปุ๊บขาดทุนจำไว้เลยนะราคาขายลบ 15% ลบของลบส่งหรือว่ามาเป็นกำไรหลายคนลืมคิดเรื่องค่าส่งพอไปส่งจริงคือลืมด้วยแล้วว่าไม่ได้คิดว่าเฮ้ยแล้วกูจะส่งวิธีอะไรกี่วันถึงไอ้เรื่องนี้ก็ต้องคิดด้วยลูกค้าจะได้ของภายในกี่วันจะส่งวิธีไหนซึ่งแต่ละวิธีราคาค่าส่งก็ไม่เท่ากันแต่ประเด็นก็คือถ้าเรารู้ว่าเราจะส่งวิธีไหนเรารู้น้ำหนักของสินค้าบวกกล่องเราจะรู้เลยว่าต้นทุนค่าส่งเท่ากับกี่บาทนี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดแต่มือใหม่หลายๆคนลืมคิดตรงนี้ประมาณเออถืออยู่ประมาณเท่านี้แหละเออค่าส่งก็ประมาณนี้ไม่ได้เลยควรจะมีตาช่างบอกแล้วบางคนเคยเห็นมาแล้วขายชิ้นแรกได้แต่ไอ้ขาดขายขาดทุนน่ะ
แพงกว่าตาช่างที่ไปซื้อใหม่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ตาช่างผ่าน Lazada เยอะแยะมีขายเยอะแยะในโลกออนไลน์เสิร์ช eBay ก็มีขายต้องมีประดับโอเคป่ะนะครับโอเคอ่ะก็สูตรนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็คือขายลบต้นทุนขายแหละเท่ากับกำไรนะครับแป๊บนึงขอตอบหน่อยอ่ะเขียนนะตรงนี้ถ้าอยากหาได้ก็เสิร์ช Google ง่ายๆว่า eBay ฟรี PayPal ฟรีแต่จำง่ายๆแหละ2ตัวนี้ 15% อ่ะเดี๋ยวนะโอเคหมดของพาร์ทฟรีละเดี๋ยวขอสต็อปคลิปฟรีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คลิปล็อกบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวแจกลิงก์ให้ใหม่นะ